การอบรมติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่โดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลให้แก่บรรดาเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ภาคเหนือได้มีการตั้งวงเสวนาการถึงเรื่องการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับในส่วนกระทรวงพมเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องของการดูแลกลุ่มเป้าหมายทางพมจเองนี่นะคะก็ได้ของงบประมาณของจังหวัดเป็นงบจังหวัดในการทำด้านอารยสถาปัตย์ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะคะเราก็ได้ไปทำหลายแห่งนะคะตามสถานที่ท่องเที่ยวตามวัดวาอารามต่างๆนะคะจังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยนะคะเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งมาใช้ชีวิตหลังจากเกษียณอายุราชการเนี่ยนะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ดิฉันได้รับคำถามจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะบอกว่าทำอย่างไรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะจะปรับทางลาดที่สำหรับผู้พิการนะคะหรือผู้สูงอายุเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับในส่วนนี้เนี่ยในการออกแบบเนี่ยเราจะมีสถาปนิกในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการสาธารณะต่างๆโดยเฉพาะอาคารนะครับซึ่งเราคำนึงถึงกฎหมายที่ควบคุมอาคารกำหนดให้เราทำอยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีที่เราออกแบบไปแล้วเนี่ยมันยังมีข้อบกพร่องซึ่งเราไม่ทราบว่าคนออกแบบเนี่ยออกแบบตามกฎหมายแต่ไม่ได้ออกแบบตามผู้ใช้นะครับวันนี้เราได้เห็นเลยใช่ไหมครับว่าทุกท่านพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเจตนาดีและผมคิดว่าเนี่ยเป็นกำลังสำคัญแบบอย่างที่กำลังเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ในวันนี้จะเป็นแบบอย่างให้กับทุกเมืองเพื่อให้พ่อเมืองหน่วยงานที่ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตดูแลเรื่องการท่องเที่ยวแล้วทีนี้มาช่วยกันให้กำลังใจพาเขาทำแล้วก็พวกเราก็ไปใช้งานมันแล้วก็ไปชื่นชมมันถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับใครก็ตามที่ตัดสินใจในการที่จะทำเรื่องนี้แล้วเดินหน้าไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เมืองหน้าอยู่รอยยิ้มของคนในเมืองยิ้มแย้มโดยที่ไม่ต้องหลบซ่อนไม่มีใครต้องถูกลืมไว้ข้างหลังรอยยิ้มของคนที่มาเยือนก็จะกว้างขึ้นขอบพระคุณมากครับงานในวันนี้เป็นกิจกรรมการระดมผู้ที่เป็นทูตอารยสถาปัตย์ที่อยู่ในภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยมาประชุมใหญ่ร่วมกันเขาก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเขาไปเจออะไรบ้างแล้วเขาไปแก้ไขปัญหายังไงคำว่าทูตอารยสถาปัตย์ไม่ได้เป็นทูตสำหรับคนพิการเท่านั้นหรอกครับเพราะอะไรก็ตามที่คนพิการใช้ได้ผู้สูงอายุใช้ได้แน่เด็กเล็กใช้ได้แน่แล้วก็สตรีมีครรภ์หรือคนที่ถือของสัมภาระเยอะๆมาก็ได้ใช้ด้วยเขาจึงเป็นทูตของพวกเราทุกคนดังนั้นผู้แทนหน่วยงานต่างๆผู้แทนองค์กรผู้แทนสถานที่ต่างๆเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกแก่เขาสนทนากับเขาให้ความไว้วางใจเปิดใจรับฟังแล้วเราจะพบเองฮะว่าสิ่งที่เราทำตามคำแนะนำของเขานั้นเนี่ยสำคัญเสียยิ่งกว่าการที่จะใช้มืออาชีพในการออกแบบมาบอกเราการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยนะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำต่างๆเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะจะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาจัดการดำเนินการนะฮะให้เป็นรูปธรรมการมีส่วนร่วมนะครับของผู้ที่จะใช้งานในการร่วมคิดแล้วก็ร่วมออกแบบร่วมทำหรือให้ข้อมูลกับผู้ที่จะไปออกแบบงานอารยสถาปัตย์นะครับเพื่อให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้งานได้เป็นประโยชน์นะครับการที่เราได้มาคุยหารือกันก่อนกับผู้ที่จะใช้งานเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำครับก็ถือว่าเป็นการรวมพลคนที่ทำงานและให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอารยสถาปัตย์ถ้าสามารถทำให้คนทุกๆคนรวมถึงคนพิการผู้สูงอายุตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขาสามารถออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ทั้งนี้จะทำให้เกิดเรื่องของความเท่าเทียมและทั่วถึงตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราทำไว้เราก็ถือว่าเราได้ทำในอนาคตได้ใช้หรือให้คนอื่นๆได้ใช้ด้วยอย่าลืมนะคะว่าทุกท่านอย่างไรก็ดีวันหนึ่งท่านก็จะต้องเป็นผู้สูงอายุนะคะร่างกายท่านต้องเสื่อมค่ะดังนั้นท่านคือหนึ่งคนที่จะได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้นะคะก็อยากจะขอรณรงค์แล้วก็ขอเชิญชวนหน่วยงานทุกหน่วยงานจัดทำเถอะค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะหรือว่าอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลที่เป็นมิตรนะคะแล้วก็เป็นการสะท้อนให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยเราคำนึงถึงนะคะกลุ่มคนที่มีข้อจำกัดนะคะเชิญชวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนาอารยสถาปัตย์ตามกติกาสากลของประชาคมโลกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเชียงใหม่เมืองอารยสถาปัตย์